ดูภาพแล้วเขียนค่ะข้อที่16จากภาพควรแต่งประโยคใดฉันอะไรคะฉันอ่านหนังสือเขาไม่ได้ถือดินสอเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เขียนนะคะเขาใช้มือของเขาไล่ตัวอักษรนะคะแล้วก็เรียกว่าการอ่านก็ที่17ข้อที่18เอ้าเมื่อกี้ข้อที่17ใช่ไหมคะข้อที่17ภาพต่อไปควรจะเป็นภาพเหตุการณ์ใดก็คือหลังจากที่เทวดาให้อะไรคะให้พรหรือให้ยักษ์ไปแล้วเขาต้องเอาอะไรคะเอายักษ์กลับบ้านก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่18จากภาพควรตั้งชื่อเรื่องว่าหนูน้อยหมวกแดงนะคะข้อที่19ใครมีมารยาทในการเขียนใน3ข้อนี้ใครมีมารยาทในการเขียนน้ำตาลเขียนหนังสือเป็นระเบียบนั่นเองนะคะข้อที่20ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อไปเที่ยวสวนสาธารณะใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อไปเที่ยวสวนสาธารณะก็ขอหรือคอคะคนที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อไปเที่ยวสวนสาธารณะก็คือฟ้าช่วยเก็บขยะไปทิ้งลงถังขยะไหนใครคิดว่าตัวเองได้คะแนนเต็มใครคิดว่าได้คะแนนเต็มมีกี่คนคุณครูตรวจแล้วไม่มีใครได้คะแนนเต็มสักคนเดียวแล้วสูงสุดของห้อง3ได้16คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูให้ทำแบบทดสอบคิดดูดีๆอย่ามัวขี้โม้หรืออย่ามัวไปดูของเพื่อนคุณครูบอกแล้วว่าใครดูของเพื่อนจะเอาคะแนนของเราให้เพื่อนไปเลยสมมุติว่าถูก10ข้อเพื่อนที่เราไปดูของเขาคุณครูก็จะยกคะแนนของหนูเนี่ยให้เขาไปทั้งหมดเลยแล้วตัวเองต้องมาสอบใหม่ดีไหมดีไหมคะเมื่อไม่ดีก็อย่าทำอ่ะทีนี้นั่นคือเรื่องชุมชนตอนที่1ที่เกี่ยวข้องกับบ้านฉันบ้านเธอคราวนี้เราจะมาดูที่ชุมชนตอนที่2แต่เป็นเรื่องกลัวทำใหม่นั่นเองที่คุณครูถามเมื่อสักครู่นี้ว่ากลัวอะไรและทำไมต้องกลัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไหนคะคนที่คุยอยู่คุณครูถามว่าความกลัวเกิดจากที่ไหนเกิดจากที่ไหนคะสมมุติว่านักเรียนจุดเทียนไว้ไฟกำลังลุกเลยเป็นเทียนเนี่ยแล้วทีนี้น้องเอามือมาแย่ครั้งแรกน้องไม่ทราบว่าไอ้เปลวไฟสีแดงๆสีส้มๆเนี่ยมันร้อนใช่ไหมคะน้องก็เอามือไปแย่พอแย่แล้วเป็นไงคะโดนความร้อนเป็นไงร้องจ้าเห็นไหมแต่พอครั้งที่สองน้องมาที่เทียนอีกแล้วเทียนก็จุดอยู่เหมือนเดิมนักเรียนคิดว่าน้องจะมือไปแย่ลงไปที่เปลวเทียนไหมทำไมคะเพราะครั้งแรกรู้แล้วถ้าแย่ไปแสดงว่ามันต้องร้อนแสดงว่าน้องเกิดความกลัวที่ไหนที่ใจของตัวเองนั่นเองก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละที่หนูบอกว่าหนูกลัวความมืดหนูกลัวการขึ้นบ้านบนชั้นสองหนูกลัวห้องน้ำหรือหนูกลัวในที่แคบๆหรือหนูกลัวแมลงสาบกลัวมดกลัวงูกลัวตะขาบนะคะนั่นคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาว่ามันเป็นสิ่งน่ากลัวจริงๆแล้วอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่
เราคิดก็ได้นั่นเองนะคะเหมือนกับในเรื่องภูผากับน้ำใสในเรื่องกลัวทำไมที่บังเอิญว่าในขณะที่นั่งช้างไปเนี่ยนะคะเกิดฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีเสียงลมพอเขารีบบอกว่าเร็วเราหาที่อะไรคะที่พักเร็วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝนมันจะตกนะคะเด็กๆก็มัวแต่หันไปมองข้างหลังดูใบโบกกับใบบัววิ่งเพื่อที่จะให้ทันกับช้างตัวโตๆนะคะก็เลยลืมมองไปว่าช้างตัวโตๆเนี่ยเขาพาตัวเองวิ่งก็ไปไหนนะคะบังเอิญพอวิ่งไปจากสว่างอยู่ดีๆมันกลายเป็นความมืดใครตกใจใครตกใจน้ำใสตกใจว่าทำไมมันถึงมืดนะคะพ่อของภูผาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในถ้ำเพื่อหลบอะไรคะหลบฝนนั่นเองเดี๋ยวลุงจะจุดตะเกียงให้หรือจุดเทียนให้นะคะนี่คือเรื่องความกลัวของเด็กๆทีนี้ก่อนที่เราจะรู้เรื่องราวความกลัวต่างๆเด็กๆต้องรู้จักคำกันก่อนนะคะในบทเรียนนี้มีคำอะไรบ้างที่หนูต้องเรียนรู้อ้าวไปดูที่คำค่ะอ่านพร้อมกันค่ะอ่านคำตามภาพคำนี้อ่านว่าอะไรใครคิดว่าเทียนบ้างใครคิดว่าเทียนบ้างไม่ใช่เทียนนะคะเป็นอะไรคะลูกเป็นตะเกียงอ้าวอ่านคำว่าตะเกียงไม่ใช่ตะเกียงนะคะลูกไม่มีรอเรือเวลาที่หนูอ่านตออะตะกอเอียงงอเกียงตะเกียงอ้าวอีกที1 2 3ตะเกียงก็คือเครื่องใช้สำหรับตามไฟมีรูปร่างต่างๆบางชนิดมีหลอดบังลมด้วยอาจจะมีหลอดแก้วเอามาครอบเพื่อที่จะไม่ให้เป็นไงคะลมพัดแล้วดับได้นั่นเองนะคะคำที่สองดูดีๆนะคะลูกดูดีๆนะคำที่สองคำนี้คือคำว่าโกฟาอ่านเป็นคำก่อนก็ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งสะกดคำนี้อ่านว่าโกฟาก่อไฟอ้าวคำนี้ล่ะนี่คือถ้ำที่คุณครูเล่าถึงสักครู่นี้ที่บอกว่าพอเข้ามาในถ้ำมันจะเป็นอะไรคะลูกเป็นช่องขนาดใหญ่เข้าไปในภูเขานะคะมีอากาศน้อยพอเราเข้าไปจากปากถ้ำเนี่ยมันจะมืดข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่บางที่อาจจะมีแสงสว่างลอดจากข้างบนลงมาได้นะคะอย่างนี้เราเรียกว่าถ้ำอ้าวอ่านพร้อมกันคำข้างบนค่ะคำข้างล่างค่ะภายในถ้ำจะมีอะไรบ้างเด็กๆดูค่ะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะหินย้อยภายในถ้ำบนผนังถ้ำนะคะเด็กๆจะเห็นคราบหินปูนที่ทับถมย้อยลงมาจากเพดานถ้ำเราเรียกว่าหินย้อยแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำเราเรียกว่าหินงอกนั่นเองนะคะอ่านพร้อมกันหินงอกหินงอกคำนี้ล่ะหินย้อยเรามาดูอีกคำหนึ่งคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยเคำว่าอะไรคะเพชรก็คือชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆใช้ทำเครื่องประดับเราเรียกว่าเพชรนั่นเองอ้าวคำต่อไปคำนี้เป็นก็คือที่พักหรือที่อาศัยย้ายไปได้โดยมากทำด้วยผ้าใบขึงกับเสาหรือหลักนั่นเองนะคะเป็นที่พักชั่วคราวเราใช้สำหรับพักค้างคืนชั่วคราวอย่างเช่นในป่าอย่างเนี้ยค่ะ
ต่อไปคำนี้คำนี้คือคำว่าไฟฉายก็คือเครื่องทำแสงสว่างนั่นเองนะคะโดยใช้แบตเตอรี่นะคะต่อไปคำต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าหินหรือก้อนหินนั่นเองนะคะเอาอ่านพร้อมกันค่ะลูกก้อนหินเป็นก้อนเล็กๆนะคะอย่างนี้ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆก็เรียกก้อนหินเหมือนกันนะคะต่อไปคำนี้คือคำว่าคำว่าพามานนะคะอ้าวคำต่อไปคำว่าอะไรคะล้อมวงก็คือทำวงเห็นไหมคะนั่งกันเป็นวงกลมในภาพที่คุณครูให้ดูเป็นล้อมวงทำอะไรคะรับประทานอาหารกันนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำว่าพนมมือนั่นเองค่ะเก่งมากคำต่อไปคำต่อไปดูคำแล้วดูภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านลองฝึกสังเกตไปด้วยคำต่อไปคำว่าที่พักนะคะต่อไปคำว่าแม่มดคำต่อไปคำว่าคำต่อไปคำนี้ควรจะเป็นคำว่าอะไรใช่ไหมคะคำว่าเทียนใช่ไหมลูก